กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะครับคือช่วงของจอดคุยนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมน้องแพรก็จะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับใครฮะแหมวันนี้นะคะแพรจะพาไปพูดคุยกับคุณวราริศเจียนยืนยงคงนะคะจากบริษัท THD Rich Thai นั่นเองนะฮะสำหรับเนื้อหาวันนี้มีอะไรบ้างครับน้องแพรก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนชื่อบริษัทแต่หรือว่าเป็นการต่อยอดจากบริษัทเดิมนะคะเป็น THD Rich Thai ว่ามีความเป็นมายังไงแล้วก็ในส่วนของการตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าในเรื่องของโปรโมชั่นคุ้นไหมกับ THD โปรโมชั่นจาก THD ยางดีโดนใจใช้แล้วรวยใช่ๆนะครับผมเพราะว่าสำหรับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผมที่ทางคุณผู้ชมได้ร่วมสนุกแล้วก็มีการจับฉลากนะฮะไปทัวร์เกาหลีกับยาง THD ด้วยใช่แล้วไปถึงเกาหลีก็เลยทีเดียวแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะโอ้โหทางคุณวราริศเนี่ยได้คอนเฟิร์มมาแล้วว่ามีไปเที่ยวอย่างแน่นอนแต่จะไปที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรเจ๋งๆบ้างนะคะก็วันนี้ค่ะแพรจะพาไปร่วมพูดคุยกันนะคะหากคุณผู้ชมสนใจแล้วนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในช่วงของจอดคุยค่ะแพรพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์อะไหล่รังสิตนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะแพรจะพามาพูดคุยกับบริษัทยางนะคะเป็นการนำเข้ายางรถที่หลากหลายชิ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยางรถบรรทุกนะคะยางรถบัสหรือว่าจะเป็นยางโฟล์คลิฟต์ก็มีค่ะตอนนี้นะคะแพรอยู่กับคุณวราริศเจียนยืนยงคงนะคะหรือว่าเฮียแม็กกรรมการผู้จัดการจากบริษัท THD Rich Thai ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจจะให้เฮียแม็กพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปของบริษัทก่อนแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ THD Rich Thai ค่ะครับก็ THD Rich Thai เนี่ยเป็นบริษัทใหม่เปิดต่อเนื่องมาจากบริษัท THD Auto Parts นะครับจากเดิมเนี่ยจริงๆใน THD Auto Parts เดิมเนี่ยเราแบ่งเป็น2เซกเมนต์ก็คือนำเข้ารถบรรทุกแล้วก็นำเข้ายางแต่ว่าเพื่อความคล่องตัวในการทำการตลาดเนี่ยเราก็เลยแยกบริษัทใหม่มาเป็นบริษัทลูกแล้วก็เป็นโฟกัสเฉพาะเลยเพื่อจำหน่ายยางโดยเฉพาะนะครับแล้วก็โฟกัสนอกเหนือจากยางรถบัสและรถบรรทุกแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าไปยังตลาดใหม่ๆก็คืออันที่เช่นงานประเภทรถที่ใช้การก่อสร้างรถใช้ในเหมืองรถได้ใช้ในงานเกษตรเป็นต้นนะครับและในขณะนี้นี่มียางประมาณกี่ประเภทแล้วคะที่ทาง THD Rich Thai ได้นำเข้ามาใน Rich Thai เนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น4กลุ่ม5กลุ่มหลักก็1ก็คือ TBR เขาจะเรียกว่า TBR ก็คือรถสำหรับรถบัสและรถบรรทุกอันที่สองก็จะเป็น OTR OTR นี่หมายถึงรถใช้งานนอกทางหลวงแล้วก็อีกอันก็คือ AGR ก็คืองานใช้งานการเกษตรอีกอันก็คือโฟล์คลิฟต์ก็คือใช้ในงานในโกดังทั้งหลายนะครับก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับแล้วแอบถามนิดนึงว่าการที่เปลี่ยนมาเป็น THD Rich Thai เนี่ยเหตุขอเหตุผลนึงเอ๊ะทำไมถึงเป็น THD Rich Thai อาจจะเป็นเรื่องของแบบเสริมฮวงจุ้ยอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีไหมจริงๆก็ไม่ใช่เชิงฮวงจุ้ยนะเป็นทางการตลาดมากกว่าว่าเราจะได้ขยายผลิตภัณฑ์ได้นอกเหนือจากกลุ่มรถบัสและรถบรรทุกเนี่ยก็จะไปยังกลุ่มอื่นก็คืองานเกี่ยวกับการก่อสร้างหรืออะไรพวกนี้มากกว่าก็คือจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อการตลาดนั่นนะครับแล้วพอเราเปลี่ยนเป็น THD Rich Thai มีการเพิ่มมาละกันนะคะเป็น THD Rich Thai ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็จริงๆก็ยังเพิ่งเปลี่ยนนะฮะก็ส่วนนึงก็คือเปลี่ยนชื่อเสร็จก็อาจจะต้องมีการพัฒนาchannel ในการจัดจำหน่ายมากขึ้นซึ่งก็ยังต้องดูอีกสักแป๊บนึงนะฮะแต่ว่าในฐานลูกค้าเดิมเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าจากฐานลูกค้าเดิมเนี่ยยอดจำหน่ายหรือว่ายอดการตอบรับก็เป็นไปตามแผนงานที่วางแผนไว้นะครับและอย่างนี้ทางเราเริ่มต้นมาจาก THD Auto Parts ใช่ไหมคะเริ่มมาจาก THD Auto Parts มาเปลี่ยนเป็น THD Rich Thai วันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแหละครับก็เพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างก็ตอนเนี้ยสักครึ่งปีแล้วมั้งแล้วคือทางนี้คือเฮียแม็กลงพื้นที่เองลงแบบทำการตลาดเองอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าก็เจ้าก็ยังเป็นผู้กำกับอยู่ข้างหลังแล้วก็ในทีมข้างหน้าก็จะมีทีมเซลล์นะฮะเข้าไปขายยังลูกค้าต่างๆนะฮะแล้วก็จะคงจะมีแผนในการเปิดออฟฟิศที่นี่ที่ตรงศูนย์เซียงกงนี้สาขาหนึ่งแล้วก็จะมีที่พุทธมณฑลอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นศูนย์คล้ายๆว่าเป็นศูนย์ชุดศูนย์โชว์แล้วกันนะแล้วก็ไว้มีใครสงสัยอะไรก็จะเข้ามาสอบถามได้นะครับอ๋อก็คือว่าจะมีที่นี่กับที่พุทธมณฑลที่เป็นก็จะเป็นศูนย์คล้ายๆศูนย์โชว์ครับโชว์สินค้าครับถ้าอย่างนี้ในส่วนของโกดังสินค้าจะอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ที่พุทธมณฑลอ๋อคือเป็นโกดังใหญ่เลยครับเป็นโกดังใหญ่เลยก็ไซส์ก็น่าจะสักเก็บได้ประมาณหมื่นกว่าเส้นแล้วยังจำพื้นที่ไม่ได้จริงค่อนข้างเยอะนะหมื่นกว่าเส้นแล้วอย่างนี้การ
บริหารคนมีช่างอะไรทียังไงบ้างก็เราใช้ทีมเป็นก็ในภายในเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายขายเนาะฝ่ายหลังบ้านก็เป็นฝ่ายคลังฝ่ายการจัดการเนี่ยก็จริงๆตอนนี้ก็มีใช้ระบบพาร์ทเนอร์เปิดปาร์ตี้เข้ามาช่วยในการบริหารแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องของการการันตีว่าเอ๊ะยาง THD เนี่ยเป็นเขาเรียกนะเป็นคำขวัญเลยก็ได้เป็นยาง THD ยางดีโดนใจใช้แล้วรวยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอยากถามนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้แล้วรวยก็จริงๆจุดมุ่งหมายของบริษัทเนี่ยเริ่มต้นก็ต้องบอกว่ายางดีหมายถึงว่าเราคัดหาสรรหาสินค้าที่ดีคุ้มค่าสำหรับลูกค้าโดนใจก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นทีมบริการที่ให้ความพึงพอใจสำหรับลูกค้าเต็มที่ตอบรับแล้วก็ฟังเสียงลูกค้าใช้แล้วรวยเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าในผู้ประกอบการเมื่อเอาไปใช้ต้นทุนราคาต่ำบริการตอบโจทย์ลูกค้าได้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเราจุดมุ่งหมายมันคือว่าให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการประกอบการได้เมื่อลูกค้าสามารถลดต้นทุนได้กำไรก็เยอะขึ้นลูกค้าก็จะใช้แล้วรวยค่ะและอย่างนี้แสดงว่าเราก็จะต้องมีในส่วนของผู้ที่ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของยางโดยเฉพาะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับศูนย์ตรงนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานตรงนี้ศูนย์สองศูนย์เนี่ยก็จะมีจริงตอนนี้นอกจากศูนย์สองศูนย์ก็ยังมี call center ด้วยเพื่อมาตอบรับว่าลูกค้าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานที่ถูกต้องถูกวิธีการใส่รุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ตรงกับประเด็นการใช้งานของลูกค้าแสดงว่าเราจะมีในส่วนของพนักงานที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ยยางชนิดไหนที่เหมาะกับธุรกิจเหมาะกับการประกอบแบบนี้แบบนี้ให้เหมาะกับการใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะมีการที่จะประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งใช่ครับก็ว่าใช้ยางได้ถูกวิธีมันก็ลดต้นทุนไปได้ช่วยกันบริหารแล้วก็ทางเราก็พยายามหาสินค้าต้นทุนที่ต่ำและจำหน่ายภายใต้ราคาไม่แพงเกินไปนะฮะแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์จริงๆคุ้มค่าจริงๆค่ะแล้วแสดงว่าถ้าใช้แล้วรวยจะมีในส่วนของโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะครับในขณะนี้มีโปรโมชั่นอะไรที่ก็ถ้ารอบปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นมันจะเป็นแถมลูกหมากสั่งยอดครบ 200,000 บาทก็จะแถมลูกหมากซึ่งเป็นอะไหล่อีกตัวนึงสามารถไปใช้ในรถบรรทุกนะครับแถมเยอะไหมแถมเยอะก็ 200,000 แถม1ลังนะครับ1ชุด1ลังลังก็1โลเพราะฉะนั้นนี่คือโปรโมชั่นของในขณะนี้เลยที่กำลังมีอยู่ครับแล้วส่วนรอบปลายปีเนี่ยก็จะเป็นโปรโมชั่นเดิมโอนการ์ดเว็บปีที่2ก็เดี๋ยวไว้ปลายปีก็ว่ากันแล้วกันว่าจะไปเที่ยวไหนค่ะแสดงว่าถ้าสมมติในส่วนของโปรโมชั่นปีที่แล้วก็คือถ้าคุณผู้ชมยังจำได้นะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นของ THD ยานีเดินใจใช้แล้วรวยไปร่วมทัวร์เกาหลีกันใช่ครับใช่ไหมคะอาจสอบถามนิดนึงว่าเอ๊ะตกลงที่ไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างอยากให้เพียร์แม็กซ์เล่าให้ฟังตอบรับก็ดีครับลูกค้าก็แฮปปี้ยิ้มแย้มทุกคนนะก็พาไปเที่ยวไปให้ไปนั่งรถไฟ KTX ฮะความเร็ว300กว่าก็ไปมองลักษณะโครงสร้างโลจิสติกในตลาดในเกาหลีไปด้วยผสมกับการเที่ยวไปส่วนของปีนี้เดี๋ยวอุบไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปปลายปีไปปลายปีแล้วว่ากันว่าจะไปไหนแสดงว่าก็ต้องมีแพลนแล้วว่าจะพาไปไหนจริงๆก็มีแล้วเดี๋ยวแต่ว่าขออุบไว้ก่อนครับผมรอแบบติดตามกันต่อไปว่าวันปีนี้ THD จะพาไปไหนใช่ครับแล้วสำหรับที่บอกว่าจะพาไปลุ้นไปเที่ยวต่างประเทศกับยาน THD ในช่วงของปลายปีนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยทำการตลาดที่แบบว่าทำมามีที่ผ่านมาเนี่ยยากไหมทำการในประเทศไทยยากไหมก็มีจุดทั้งง่ายและยากไปปนๆกันนะครับจุดที่ยากจริงๆก็คือตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มันก็ง่ายตอบไม่ได้มันก็ยากและในส่วนของเฮียแม็กเองมีวิธีการยังไงที่จะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งไหนที่ลูกค้าเนี่ยต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไปฟังแกไปฟังลูกค้าเป็นรายๆเลยเราขายสินค้าเนี่ยชาแนลที่เราเข้าเนี่ยมันไม่ใช่คืออย่างถ้าเป็นแบบโบราณแล้วกันเขาก็จะมีเขาเรียกว่าผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกหยีปั้วซาปั้วไปเรื่อยๆแต่ระบบที่เราทำตอนนี้มันคือการเข้าตรงถึงลูกค้าจริงๆไปฟังเสียงลูกค้าจริงๆว่าการใช้งานเป็นยังไงฮะแล้วต้องการพัฒนาอะไรต้องการลดต้นทุนส่วนไหนแล้วเราก็เอาโจทย์พวกนี้มาปรับฮะแล้วก็พัฒนาร่วมกันกับลูกค้าไปและอย่างนี้ทาง THD ทางเราเองเนี่ยมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมไปกับลูกค้ายังไงบ้างก็จริงๆต้องฟังโจทย์จากลูกค้าก่อนละโดยณปัจจุบันนะเข้าไปก็คุยกับลูกค้าแล้วก็พยายามฟังโจทย์เป็นโจทย์ไปแต่ละโจทย์ก็ยากง่ายไม่เท่ากันสินค้าบางเจ้าจริงๆแบกน้ำหนักเกินกว่าอย่างเงี้ยพิกัดเราก็ต้องไปวางแบบว่าออกแบบยางหายางรุ่นไหนดีที่
ไปชนกับตลาดแบบนี้ได้ในขณะที่บางลูกค้าแกวิ่งทางไกลก็ใช้สูตรยางคนละสูตรเราก็ไปหาสูตรยางที่ไปเหมาะกับลูกค้าแต่ละรายแต่ละรายและอย่างนี้ในส่วนของถ้าเราเปรียบเทียบการบ้านระหว่างลูกค้าที่เป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่การใช้ยางรถบรรทุกกับผู้ที่ใช้ยางในส่วนของรถบัสครับมีความแตกต่างหรือว่ามีปัญหายากง่ายอะไรแตกต่างก็ยากกว่าผมมองว่ารถบัสยากกว่ารถบัสยากกว่าเพราะอะไรเพราะจริงๆมันความปลอดภัยมันสูงกว่าค่ะแล้วก็รถบรรทุกมันขนสินค้านะรถบัสมันขนคนเซนซิทีฟกว่าค่ะฮะแล้วในการทำงานตอนนี้วิ่งถนนจริงๆเนี่ยแกก็ใช้งานหนักวิ่งกันเช้าเวลาเช้าออกถึงเชียงใหม่ค่ำจากค่ำก็เชียงใหม่แล้วก็วิ่งกลับมาเลยการใช้งานค่อนข้างไม่หยุดเลยฮะงั้นโจทย์ในการตัวเนี้ยค่อนข้างทำได้ยากกว่าค่ะและอย่างนี้ทาง PhD มีการที่จะเข้าไปตอบรับในส่วนของเราก็มีพัฒนาอย่างหายางแล้วกันหายางสูตรที่มันตอบโจทย์นี้ได้ให้กับลูกค้าแล้วล่ะครับและอย่างนี้คือการที่ PhD ใช่ไหมเป็นผู้นำเข้ายางจากประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ตลาดยางของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างแล้วการนำเข้าหมายถึงว่าในประเทศไทยในใช่ก็การนำเข้าผมว่าภาพรวมๆก็ผู้นำเข้าอิสระแบบที่เอาเข้ามาเนี่ยเยอะขึ้นหลายรายแล้วก็โรงงานจากจีนก็มองเห็นว่าศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็กลุ่มอาเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มีความสำคัญมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนก็ใส่หลายโรงงานในจีนก็มาสนใจตลาดนี้มากขึ้นกันและอย่างนี้แสดงว่าการแข่งขันต้องสูงขึ้นแน่นอนก็ดีฮะแข่งขันสูงขึ้นผู้ประกอบการลูกค้าเองก็ได้รับผลประโยชน์มันเป็นไปตามมิติของตลาดนะผู้นำเป็นเราเป็นถ้าเรามองกลับกันว่าเป็นลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกสินค้าได้มากขึ้นนอกจากแบรนด์ดังๆของยุโรปหรือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีทางเลือกให้มากให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะแพรก็อยากจะให้เฮียแม็กนะคะฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะที่อาจจะมีความสนใจในเรื่องของยางหรือว่าผู้ที่แบบจะเป็นลูกค้าในอนาคตฝากนิดนึงค่ะครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับแล้วก็ยินดีซื้อสินค้าจากบริษัทเราแล้วก็สำหรับลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการผู้ใดที่สนใจสินค้าของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์02153-3153ครับฮะหรือว่าอาจจะเข้าไปเที่ยวชมในเว็บไซต์ของเราครับ www.richthai.com นะครับฮะขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับในช่วงของจอดคุยสัปดาห์นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบริษัท THD Rich Thai นะคะย่างดีโดนใจใช้แล้วรวยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแรกก็ต้องขอขอบคุณเฮียแม็กนะคะหรือว่าคุณวราริเจียนยินยงพงมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมจอดคุยในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับพี่หมอเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้พูดร่วมพูดคุยไปกับคุณวราริเจียนยินยงพงจาก THD Rich Thai กันไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าสิ่งน่าสนใจก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของร่วมสนุกกับทาง THD เขานะครับผมเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ไปเที่ยวเกาหลีกันสำหรับปีนี้คุณผู้ชมก็ต้องร่วมสนุกนะฮะแล้วก็ลุ้นแล้วกันนะครับผมไม่แน่อาจจะมาจับฉลากนะครับผมกับผู้โชคดีในรายการด้วยนะฮะแน่นอนที่สุดค่ะและที่สำคัญตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วน่าจะได้คำตอบแล้วว่าเอ๊ะ THD ยางดีโดนใจแล้วทำไมถึงใช้แล้วรวยใช่ไหมล่ะนะฮะก็สำหรับผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับทางบริษัท THD Rich Thai นั่นเองนะครับผมสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะฮะมีสิ่งน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าครับ